สดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชแนลค่ะตอนนี้เราก็ยังเกมไม่คว้าผจญภัยจับเหล่ามังกรคู่หูสุดน่ารักมาเลี้ยงกันนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นตอนจบแล้วเนาะแล้วก็คลิปนี้นะคะเราจะไปจับมังกรตัวอะไรนะคะมาเลี้ยงต่อกันบ้างนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปลองกันเลยจ้าโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะจบคลิปมังกรนะคะซีซั่นนี้กันแล้วเนาะเพราะว่าเราจะออกไปจับมังกรตัวที่เหลือนะคะมาเลี้ยงให้ครบเลยนะโอ้ยพี่เคนก็เหงาแย่สิพี่เคนกำลังมีความสุขกับน้องมังกรอยู่เลยดูสิน่ารักจะตายคราวที่แล้วนะคะเราจับเพลิงนวลกับมังกร12หัวมาได้เนาะวันนี้ค่ะเราจะไปเจอมังกรตัวใหม่ๆตัวอะไรกันบ้างนะคะเราต้องมาลองลุ้นกันตามไม่ทันแล้วรอเดียวเพราะว่าเพลิงนวลเนี่ยเขาบินไวมากๆเลยนะคะพอๆกับแบบว่าพวกเพลิงนินเลยเนาะนี่ไงอ้าวจุดหมายปลายทางของเราไปดูซิที่เกาะนี้จะมีตัวอะไรกันบ้างนะเราจะไปที่เกาะที่ส้มๆแบบนี้เนาะเราจะไปลองดูนะคะว่ามันจะมีมังกรตัวใหม่ๆเนี่ยให้เราจับหรือเปล่านะใช่แล้วเพราะยังขาดอีก2ชนิดเนาะไม่รู้จะอยู่ที่ไหนกันนะเนี่ยน่าจะขาดอีก 2,000 นะเฮ้ยเห็นอะไรแว๊บๆป่ะวะไหนดูดิอุ๊ยน่าอะไรตัวดำๆอ่ะวัวมีอ้อมด้วยวัวดำไม่ใช่หรอกโอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะอุ้ยกินที่นี่อิ่มไป10ปีเลยเนี่ยใหญ่ขนาดนี้น่าเอาไปปิ้งมากเลยอุ้ยมังกรตัวใหม่พี่เคนนั่นมันตัวที่พี่เคนอยากได้นี่นะมังกรเพลิงเมฆค่ะโอ้โหนี่ไงของนางเอกใช่ป่ะเพลิงเมฆจ๋ามาอยู่กับพี่เคนนะเดี๋ยวเตรียมอาหารแป๊บเอ๊ะมันกินอะไรล่ะเนี่ยปากมันคล้ายๆกับนกแก้วเลยเนาะพี่เคนเป็นคนจับนะนี่เลยมาของสัตว์จะกินปลาเนาะมาเร็วเดี๋ยวพี่เคนมีปลาให้กินเป็นโกดังเลยนะเขาบอกไม่ได้ม้วนเนี่ยอ้าวไปมันมีอยู่สองอย่างถ้าไม่กินปลาก็กินเนื้อสดอ่ะมาแล้วลองเนื้อล่ะเนื้อเร็วมากินเนื้อเร็วนี่เลยเขาอยากกินเนื้อโอ้ยแลบลิ้นแล้วอ่ะพี่เคนอยากกินบ้างเลยขี่เลยพี่เคนขี่เลยจะฮู้ใครยศหน้าดูเลยอ่ะล่วงอ่ะโอ้ยล่วงสูงจุ้งไปแล้วก็ไม่อยู่ด้วยกันระวังระวังยัยรักแล้วเอ้ยมังกรตัวใหม่ก็คือมังกรเพลิงเมฆาเนาะที่เราแบบว่าจับได้ตอนนี้นะโอ้สีสวยมากเลยอ้อมตัวนี้เหมือนในหนังเลยแล้วมังกรซิปสองหัวทำไงอ่ะมันก็ไปมันก็บินกลับบ้านไปนะ เดี๋ยวเขากลับไปเจอเราที่บ้านเขากลับบ้านโหถ้าอย่างงั้นเขาใช้เพลิงนวลเหมือนเดิมนะเพราะมันบินไวมากเลยนะลองดูยิงมาเลยอ่ะนี่ไงโอ้เขาสะบัดขนได้เหรอกระสุนหนามอ๋อกระสุนหนามจากหางใช่ไหมเหมือนในหนังใช่เหมือนในหนังเลยมันปล่อยกระสุนหนามได้เขาจะพองหนังที่หางด้วยนะอ้อมเฮ้ยเหมือนเม็ดเลยเนาะใช่แล้วอยากเจอว่าอยากเจอว่าไม่เป็นไรพี่เคนเขาเก่งใจมากเลยโอ้สีสวยจุ้งดูสิว่าจะบินตามอ้อมทันไหมนะน่าจะบินช้านะมันเหมือนนกแก้วอ่ะหนักหัวปะเนี่ยเดี๋ยวอ้อมมันช้ากว่าเมื่อกี้กันเนี่ยเดี๋ยวก็ปีกมันสั้นมากๆเลยไม่น่าจะบินเร็วอ่ะขออนุญาตไปก่อนครับเดี๋ยวเราไปพักอีกเกาะนึงดีกว่าเนาะโอเคค่ะเราจะเดินทางไปที่เกาะอื่นกันต่อนะเราจะไปที่เกาะน้ำแข็งกันนะคะได้ข่าวว่าที่เกาะน้ำแข็งเนี่ยมีมังกรตัวใหม่ด้วยนะเกาะบอสภาคสุดท้ายใช่ไหมอ้อมไม่แน่ใจอ่ะเขาจำไม่ได้แล้วอ่ะอุ้ยนะกลัวจุ้งนี่ไม่รู้เรื่องน่าจะเป็นมังกรของแม่ฮิปคับหรือเปล่าอ่ะนี่ไงเขาไปดูดีนี่ไงที่พักของแม่ฮิปคับอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเห็นมีเตาผิงด้วยน่าจะใช่นะอู้ดูดิข้างในมีโพรงด้วยเหมือนในหนังเลยเนาะเนาะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าอยู่ไหนนะเราลองไปหาข้างล่างดีกว่าเนาะเผื่อว่าจะเจอเจ้ามังกรตัวนี้กันนะจะไม่จริงๆเหรอเนี่ยน่ามันต้องเจอดิแป๊บนึงเดี๋ยวขอเวลาหาแป๊บนึงนะไหนไม่เห็นมีเลยอ่ะมันเป็นเกาะน้ำแข็งก็ต้องมีดิเฮ้ยเจอแล้วพี่เคนไหนเขาเรียกว่ามังกรข้ามเมฆาโอ้ว้าวทางกับตัวนี้พี่เคนขอนะเอามันข้ามเมฆาตรงไหนเนี่ยไหนลองดิว่ามันจะข้ามเมฆาได้จริงเปล่าพี่เคนไม่จับเลยตัวนี้มันแข็งแรงมากเลยนะบินก็เร็วด้วยใช่ดิโอ้โหมันตัวใหญ่อะดูดิโอ้โหนี่ไง4ปีกนะอย่างเท่เลยลักษณะของเขานะคะจะเป็นมังกรคล้ายๆกับนกฮูกเนาะกินอะไรอ่ะกินปลาปะไม่ปลาก็เนื้อแหละมาเร็วมั่วมั่วมั่วมากินหน่อยแล้วเฮ้ยปลากินปลาแล้วเฮ้ยมาเป็นเนื้อเอาละได้กาละนี่แหละเดี๋ยวปลาจับติดเลยหรอมาขี่กันเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยล่วงโอ้โหระวังระวังเนี่ยโหดูเป็นยั่วใหญ่เลยขี้โมโหขี้โมโหนี่แน่อยู่กับพี่เคนอยู่กับพี่เคนเย้ชโยได้แล้วพี่เคนดูปีกมันสีโอ้ยยังรอเลยอ้อมอันนี้ตกลงเลี้ยงมังกรเลี้ยงนกฮูกเนี่ยก็ได้ดิเอ้ยแต่ปีกมันเท่มากนะเขาบอกนึกว่านกฮูกยักษ์กันเนี่ยบินแข่งกันเปล่านี่เนี่ยพ่นไฟใส่เลยมันไม่ได้พ่นน้ำแข็งหรอมันพ่นไฟหรอน่าสิพี่เคนก็จำในหนังไว้ได้นะแต่เดี๋ยวนี้มันพ่นไฟนี่นะอ๋อพ่นออกมาเป็นลูกไฟใช่ปะโอ้ยอลังการมากเลยอ้าวเขาก็นึกว่ามันพ่นน้ำแข็งได้นะไฟแรงมากไม่เป็นไรพี่เคนเกรงใจก็มาเดี๋ยวพี่เคนส่งตัวนี้ไปนอนอยู่ที่บ้านก่อนนะอย่าเอาเพลิงมวลเหมือนเดิมนั่นแหละโอเคงั้นพี่เคนเอาแบบว่ามังกรข้ามเมฆาไปขี่ใช่ปะคราวนี้เราได้บินตามกันทันแล้วเนาะเฮ้ยมันบินเร็วเหมือนกันนะมังกรข้ามเมฆาพอๆกันเลยอ่ะไปเป็นจนไทยกันดีกว่าออกข้างไหนเนี่ยแต่ว่าเพลิงมวลของเขาบินไวกว่าหน่อยนึงนะเฮ้ยแต่ของพี่เคนพริ้วกว่านะจะบอกให้มาแล้วเดี๋ยวเราจะออกลูกข้างบนกันนะของแบบนี้อยู่ที่ค่อนข้าง
มาแล้วมาแล้วออกมาแล้วถึงยังเฮ้ยออกไงอ่ะติดหัวโอ้โหเดี๋ยวหัวชนหัวชนเดี๋ยวอันนี้นี่เจอแล้วตัวมันใหญ่อะหลังการมากเลยเราไปที่ไหนกันต่อดีอ่ะอ่าอย่างนี้ต้องหาคนไฟเลยละอ้อมพี่เคนว่านะแล้วจะให้ไปรับเควสสู้กันอีกใช่ปะใช่แล้วเดี๋ยวดูที่แถวนี้มีจัดไวกิ้งชั่วร้ายอยู่ไหมเนี่ยได้เลยจัดไปอ่ะนั่นไงเจอแล้วจะไปกินชั่วร้ายเจอแล้วพี่เคนบวกเลยได้เปล่าบวกแล้วอ้อมมาดิอ้อมมาดิเอาเลยพ่นเลยพ่นเลยกระจายเลยเขาบอกอู้นัดเดียวเห็นผลเลยโอ้ของพี่เคนไวมากเลยอ่ะนัดเดียวจะพังแล้วอ้อมมาดูดินี่นะโอ้สุดยอดสุดยอดนี่เลยยิงเข้าไปนี่ไงแป๊บเดียวตายหมดเลยอ่ะโอ้เมื่อกี้พี่เคนเห็นน่ะ NPC มันกระเด็นลงน้ำไปเลยอ่ะโอ้โหกระจายหมดแล้วโอ้พี่เคนตายยกลังเลยอ่ะไหนเดี๋ยวนี้มีใครโดนจับมาฮะเจ้าตัวนี้อีกแล้วเหรอไอ้เจ้าตัวขี้บ่นใช่ปะมันอ้อมเลยเฮ้ยมันซ้ำอ่ะเรามีแล้วเนาะเราไม่เอาดีกว่าเนาะเราก็กลับไปที่หมู่บ้านไวกิ้งเราเหมือนเดิมกันก่อนนะเอามาดูที่นี่ดีก่อนเนี่ยนี่ก่อนมีบ้านด้วยเหรอเฮ้ยมาคาบแกะเล่นกันเปล่าโอ้โหนี่เลยอาหารโอชาของมังกรเฮ้ยเขาไม่ได้กินแกะเขาไปทำอะไรอ่ะฮะเขาไปเล่นไงไปเล่นไหมไปเล่นกับพี่เคนดีกว่าคีบไปเลยยัคฮู้เฮ้ยคีบไปดิเอาไปโยนลงไปไหนดีอ่ะเออมันน่ารักดีเนาะเฮ้ยตัวมันใหญ่มันก็เกี่ยวแกะได้เหมือนกันนะที่ก่อนเนี้ยมีมังกรต้องใช้แบบแม่เราไม่ได้มาแต่แรกเนาะใช่เราไม่ได้มาเราทำตามเควสไงเฮ้ยจะไปไหนเนี่ยพาน้องแกะบินไงเอาไปคืนไม่น่าแล้วมันตกกระจายตาเหลือกเอ้าโอ้โหอ้อมอ้อมอุ้มวัวมาเลยอ่ะตัวมันใหญ่มากเลยนะแกะแบบนี้ตาเหลือกนะน่ารักเชียวมันขี้กลัวเฮ้ยไม่ได้นะอ้อมน้องแกะจะไปอยู่บ้านเราก็ได้โอเคเรากลับมาที่หมู่บ้านอีกรอบเนาะเดี๋ยวเราเอามาแกะมาได้ทำไมเอามาฝากเพื่อนไงแกะแลนดี้เลยนะนี่ไงเราจะมาดูมังกรตัวจิ๋วจิ้วกันนะมังกรจิ๋วจิ้วไหนไหนตัวไหนจิ๋วจิ้วตัวสีม่วงไงจิ๋วจิ้วอ๋อนี่ไงที่พี่เคยเห็นในหนังไงไม่น่ารักจูงเหมือนในหนังเลยใช่มันขี้อ้อนเนี่ยนะเหมือนแมวเลยอ่ะอันนี้ไงเพื่อนของพ่อที่ครับใช่ป่ะใช่คัมเบอร์อุ้ยดูขาก็ดีขาเขาเหมือนในหนังเลยใช่เหมือนในหนังอ่ะเขาทำสเกลเหมือนในหนังเลยแบบว่าเขาไม่มีของมาขายแล้วนะเขาไม่มีของมาขายเขาเหมือนกันเอ้าจะแหนมคึกกลับซะแล้วเอ้าเอ้าโอ้ไม่ได้เลยไม่เจอกันแป๊บเดียวอืดเชียวอ๋อดูมันดีหูตะปุ่มตะปั่มมากเลยอ่ะหายว่าไงมังกรจิ๋วจิ้วมันน่ารักจูนูตาที่ตาสีส้มด้วยจริงๆมันมี2สีเนาะสีม่วงกับสีเขียวนะแต่ว่าเราเจอสีม่วงเนาะแต่ว่าสีเขียวยังหาไม่เจอเนาะต้องไปตามป่านะเมื่อกี้เอ้าเห็นลิ้นมันป่ะลิ้นมันแลบด้วยอ่ะใช่มันชอบกินปลาเอาปลาให้มันกินดิอยากได้ตัวนี้ด้วยอ่ะเสียดายจับไม่ได้เนี่ยเฮ้ยมันมีตามป่าไปจับได้นะแต่ว่าเอาปลาให้มันกินมันชอบกินปลาพวกเนี้ยแต่ว่าตัวมันเล็กอ่ะมันขี่ไม่ได้อ่ะอุ๊ยอ้อมดูดินู่นอะไรอ่ะพี่เก่งสงสัยมันตั้งนานแล้วตรงนู้นอะอะไรอ่ะไปดูที่มันมีที่มันหมุนนะดิอ๋อบ่อน้ำใช่เปล่าฮะไหนลองดูดิอ๋อมันจับปลาได้ใช่ไหมฮะอ้าวมันไม่ใช่น้ำเหรอมันไม่ใช่น้ำมันเหมือนปลาเลยอ่ะไหนลองดูดิอย่าบอกนะไอ้แบนๆนี่คือปลาเนี่ยน่าจะใช่อ่ะโอ้โหจับปลาฟรีอ๋อโอ้โหเราก็ไปนั่งหลงจับปลากันตั้งนานเขาให้มาจับปลาฟรีในนี่เองเฮ้ยจับในทะเลก็ได้เป้ามันก็เหมือนกันน่ะใช้มังกรจับไงโอ้โหนี่เขาเก็บหมดแล้วมันมาอัตโนมัติแล้วเนี่ยใช่แบบว่าสำหรับคนที่เก็บไปจับในทะเลนะก็มาจับทำนี้ได้นะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็เอามังกรมาพักในบ้านของเรากันก่อนเนาะเราก็มีแบบว่าบ้านประจำตัวเนี่ยให้กับมังกรแต่ละตัวแล้วนะเขาก็จะมีบ้านอยู่เป็นสัดส่วนของเขาละค่ะอย่างตัวเนี้ยเจ้ามังกรพญาเพลิงพิฆาตเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าถ้ำหรือว่าบ้านของเขาอยู่นะเป็นที่ส่วนตัวของเขาเลยนะคะนี่ตัวนี้หล่อมากเลยนะเขาบอกเขี้ยวงงเลยดูตามันดิเจ้าเล่มากเลยเจ้าเล่เหมือนอ้อมเลยไอ้ไม่ใช่ละมันเจ้าเล่มากเลยนะไปดีกว่าไม่น่ากลัวแล้วก็เจ้าแหนมคึกค่ะนี่เป็นไงล่ะโอ้โหโทเทมอย่างน่ารักอ่ะโอ้โหวนตุ้มเลยเอ้าดูดิอาหารเยอะไปปะเนี่ยมันกินหินไม่ใช่หรอปวบเลยสุดท้ายเนี่ยดูดิโอ้โหฟันเหยินออกมาเลยอ่ะมันจะมาหน้าตาน่ารักไหมดูดิมันยิ้มอยู่เลยอ่ะแต่มันบินช้าโจมตีเบาเนี่ยแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เหรอปล่อยให้มันนั่งไปก่อนไม่ใช่ของเราตัวนี้เจ้าขี้บ่นปะฮะตัวนี้เหรอเจ้าขี้บ่นเหมือนเจ้าขี้บ่นเลยมังกรขี้บ่นปะโอ้น่ารักนะไอ้ตัวนี้ที่เราจับมาตัวแรกใช่ไหมทำไมถึงขี้บ่นก็ไม่รู้เนาะไม่รู้นะเราไปดีกว่าเดี๋ยวเขาบ่นเรางั้นเราไปดูตัวอื่นกันต่อดีกว่าเนาะนี่ไงของนางเอกนี่ตัวโปรดพี่เคเลยสีสวยนี่ไงมังกรเพลิงเมฆค่ะเขาชอบมากเลยอุ้ยดูเปลี่ยนสีเป็นสายรุ้งเลยคิดว่าเลี้ยงนกแก้ววะเนี่ยน่าเหมือนนกแก้วมาคอเลยใช่เหมือนนกแก้วมากๆเลยอ่ะหัวมันจมกลมอย่างนี้ด้วยนะ
ดูหัวมันดีเห็นป่ะเอ้ยมันมีแผงที่หัวนะมันน่ารักมากเลยนี่ไงจะ2หัวมังกรซิป2หัวโอ้ว้าวน่ารักจังเสียดายนะมันขี่ที่คอไม่ได้อ่ะถ้ามันดีถ้ามันขี่ที่คอได้มันจะเจ๋งมากเลยนะแล้วขี่ได้2คนอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราขี่ไปด้วยกันแล้วเราก็ไปคนละทางไม่ดีมันต้องมีคนนึงบังคับได้ดิโอเคเราขึ้นไปดูอีกชั้นดีกว่าเนาะชั้นนี้นะคะก็ไว้สำหรับเจ้ามังกรตัวใหญ่ๆเนาะโอ้โหตัวยังใหญ่เลยตัวนี้ใช่เขาชอบมากเลยนะตัวนี้ก็เท่เหมือนกันนะโอ้ดูเขาสิอย่างกันดั้มเลยเขายาวเขางงมากเลยอ่ะโอ้เทเวอร์แบบว่าน่าเกรงขามากเลยนะตัวเนี้ยแล้วฝั่งนี้เอามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้มันเขียวดีเหมือนกิ้งก่าเลยอ่ะแล้วมีตัวอื่นอีกใช่ไหมมันยังมีตัวที่เราเพิ่งจับได้มาวันนี้นะคะนี่ไงมังกรข้ามเมฆาค่ะกำลังเกาอยู่พอดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวกันพี่แกอาบน้ำให้แล้วนะโอ้โหเกาทิเกตกระเด็นออกมาเลยเกาทิเกตมังกรล่วงเลยเอ้ยเหมือนนกฮูกเลยอ่ะจริงๆนะเนี่ยดูดิต้องคุกยักษ์ชัดๆเลยเนี่ยน่ารักจุงมันน่ารักมากเลยอ่ะที่สำคัญมันมี4ปีกด้วยนะอย่างเท่เขาบอกใช่ตัวนี้เท่มากเลยนะแล้วก็ดูแบบแข็งแกร่งแข็งแรงมากเลยอ่ะเฮ้ยแต่ยังไงก็สู้เพิงนวลกับเพิงนินของเขาไม่ได้หรอกเจ้าเขี้ยวขุดของเขานี่น่าจะเทพสุดแล้วเนี่ยนี่ไงเพิงนวลแต่ว่าเขี้ยวขุดอ่ะเขาอยู่อีกห้องนึงนะเขี้ยวขุดอยู่กับฮิปครับเนาะใช่ไม่เป็นไรนะเรานอนอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะพักผ่อนพักผ่อนโอ้ยน่ารักจุงดูดิเขาเอียงคอได้ด้วยอ่ะเพราะว่าใช้งานเขามา2คลิปแล้วใช่ไหมใช่แล้วตัวนี้อย่างเทพเลยนะเดี๋ยวให้เขานอนหลับพักผ่อนด้วยนะพี่เคนเนี่ยบินตามไม่ทันเลยเนี่ยไม่มีใครตามทันหรอกเพลิงนินกับเพลิงนวลเนี่ยโอเคค่ะเราก็ขอจบผจญภัยจับเหล่ามังกรคู่หูสุดน่ารักมาลิงกันไหมคะนี่ก่อนเนาะถ้าใครชอบ How to Train Your Dragon นะคะก็อย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจเพื่อนอยากเล่นเกมไมค์ครอปต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปแล้วจ้าบ๊ายบาย